หนูเวลาไงก็ต้องนุ่งเขาผูกผ้าก่อนไงผูกผ้าแล้วก็ดึงสนับเท้าให้เข้าที่แล้วมันอยู่จริงๆอ่ะคือมันไม่ต้องดึงแล้วอ่ะคนฮะมันไม่ต้องดึงอีกไงเนี่ยอย่างที่พี่ตุ้ยทำเนี่ยเขาเดี๋ยวเพิ่งใส่เสื้อแล้วมันดึงไม่ได้ขนาดไหมขนาดเนี่ยขนาดถ้ากว่าจะถ่ายเสร็จหนูคงหลังหักไหมหนูบ่อยหนูทำบ่อยหนูไม่ใช่ขาตั้งมาทั้งงานนะคะบางทีแต่วันนี้พี่มีขาตั้งมามีกล้องวิดีโอมาอันไหนชัดกว่าล่ะคะเอาที่เลือกที่ชัดที่สุดก็ได้ของอะไรอะคะไม่รู้จำไม่ได้ไม่ใช่ของตัวเองแต่ก็โอเคดีแต่ว่าฝนฟ้านี่สิทำไมต้องเป็นวันนี้ร้อยวันพันปีไม่มีมันเป็นเรื่องงามยามดีค่ะก็ไอ้น้ำบอกว่าพวกครูฟูจะรับของดีค่ะครูนานๆมีไม่ได้ทำถ่ายรูปแต่งตัวต้องนิดนึงเลยไม่ได้ซ้อมไอ้นี่เลยตอนนี้ไอ้แก้วไอ้ขวัญเนี่ยเราระบุตัวเองได้ใช่ไหมคะว่าสีไหนก็ได้ใช่ไหมได้ตรงตรงกันได้ใครจะเป็นแก้มเธอจะเป็นซ้ายหรือเป็นขวาเป็นไหนก็ได้ทั้งนั้นไอ้ข้างขวาต้องอะไรเนี่ยที่ตามติดละฮาชาอันเนี้ยนั่งแต่นี่เชิญสุพรรณภูสิทธิ์เฉยเคยเห็นมัดอย่างนี้เลยก็ใช่สีนี่มันดูไว้แบบว่ามันกึ่งแล้วมันอยู่เลยวิทย์บอกแต่งแทบตายแล้วก็เสื้อมาใส่คลุมทับไม่เห็นก็ลวกๆนะนี่ใครเขาต้องเรียนคนน่ะเขาไม่แก่หนังสือเลยสอนรอบเดียวค่ะเขาเด็กไม่ใช่เด็กฉลาดไม่ใช่เด็กเรียนเก่งผ่านมันบินมากไม่ผ่านอ๋อก็คือที่เขาสอบส่วนกลางหรือใช่ไหมครับว่ายังไงวัดแมวตอนนั้นที่มาสอบแล้วถ้าเกิดสอบข้อสอบข้อเลยสอบที่วิไลเลยใช่สอบข้อสอบที่วิไลก็สอบพร้อมกันนี่แหละวันนี้สอบพร้อมกันบอกเขาแล้วเขาเรื่องของอังมีใช่ไหมแล้วชอบตัวเองเพราะว่าจะให้มารอมันไม่ไหวหรอกเดี๋ยวเขาแบบเป็นอาชีพมากนะแทนเขาปากแต่ต้องมารับน้องใช่ไหมเอ้ยหนูนี่แหละหนูเป็นช่างภาพที่ท่าแปลกๆประหลาดเคยเจอป้าบ้างปะค่ะเคยเจอไม่เคยเห็นครูฝนหนูเอ้ยครูเกหนูไม่ได้อยู่ในวงการนี้มากมายป้าเขาไปงานแต่งเครื่องหนูไปงานเพลงเล่นเพลงกับพี่จ๊ะอ๋อคนละแนวกันใช่ถ้าสุดหนูไปสอนน้องเล่นลิเกเยอรมันมาละค่ะใช้ภาษามาเลยแล้วใครทำบทให้อ่ะน้องทำแล้วให้หนูดูค่ะอ๋อชักเริ่มเย็นแล้วแอร์เริ่มเย็นแอร์ห้องเย็นไม่ค่อยปกติเหมือนเจ้าของห้องเลยเจ้าของห้องหมายถึงต้นนี้ฮะอะไรนะแอร์ห้องเย็นไม่ค่อยปกติเหมือนเจ้าของห้องเจ้าของห้องอ่ะอ่ะถูกใจไม่ใช่ห้องเย็นห้องเย็นไม่ค่อยปกติเหมือนเจ้าของห้องเจ้าของห้องเ
จกดไลค์แม่พี่ตุ้ยแกบอกขนาดว่าถ่ายวิดีโอให้ถ่ายตรงท่อนไหนด้วยนะแบบนั้นแกบอกให้เอาตอนยืนรำนั่นน่ะก่อนนั่งอ่ะตอนเจ้าเสือเอ่ยมาทีแรกนั่นน่ะให้เอาตอนนั้นเก๋ก็เข้าไปในวิถีพันธ์บ้างชุดนี้เก๋เดี๋ยวจะให้เลยอ่ะไหวไหมคะชาสายวิ่งแล้วอ่ะไม่มีเพลงค่ะไหวไหมคือคนปัจจุบันก็ไม่ก็ยังไม่มีอะไรที่สามารถจะไปแบบได้ฉีดและให้มันอยู่คงที่หรืออะไรดูดิมันขาดลงมาต้นตอนต้นปีแต่ตรงนี้ได้นะครับไม่มีตอนปีก็ไม่ได้เป็นลมที่ตุ้ยคนสมัยโบราณเนาะคงศีรษะเล็กเนาะเพราะว่าเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แล้วดูแม่เล็กดูใช่ศีรษะอันเป็นข้อมูลแคบแคบนิดหัวเขาจะหน้าแคบมากหรือว่าเขาคงจะไม่ค่อยทำอะไรกันมั้งอะไรหัวเลยแบบนี้ยาวคือต้องคิดอะไรแต่คนสมัยนี้ต้องคิดเยอะไงแต่ก็พี่คิดมากคิดเยอะแต่ไร้สาระเปล่าพี่บอลสมัครพี่เนี่ยโตมากวันนี้ต้องออกแรงเลยฮะพี่ตุ้ยแรงดีมากดึงทีเดียวแบบว่านิ่งๆดึงแบบสบายๆด้วยนะดึงแบบไปเรื่อยๆดึงแบบชิวๆอ่ะเรายังไม่ได้รู้ไม่รู้เลยว่าเด็กคุณฤทธิ์ใครได้โทรถามใครได้แล้วอยากรู้อ่ะรู้จักด้วยไหนแล้วว่าแล้วตอนพี่แล้วพี่เก๋เป็นกรรมการไหมพี่อ่ะเป็นครูเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนสอบเพราะพี่สอนกลางสามก็จะไม่มีสิทธิ์เป็นกรรมการเลยเพราะสอนเด็กจุ้งจะเรียกกุ้งกินจุ้งกุ้งตกลงใครได้อะจนาริสโขนกับละครเหรอฮานพี่เจี๊ยบอ่ะพี่เจี๊ยบอ่ะแล้วแกไม่ใช่แกบอกว่าไปราชพฤกษ์นะเก๋มีถนนราชพฤกษ์ตรงเลยมันจะไปโผล่บรมราชชนนีเลยแบบนะคะแล้วก็ตรงอย่างเดียวแล้วก็กดตรงไปตรงไปพอข้ามแม่น้ำมันมีสะพานเหมือนสะพานยกยอไอ้เหมือนบรมราชชนนีเงี้ยปะตรงไปกับลงข้างล่างแกไม่บอกพี่ตรงนี้พี่ก็ตรงไปเรื่อยพี่โหมันก็ไปวิภาวดีอะไรก็ไปลูกไปหลักสี่อ่ะตายประกอบพี่ขับรถเป็นวงกลมเมื่อวานนี้9โมงกว่าก่อน10โมงอ่ะแม่ก็นั่งรอเขาโทรไปบอกเขาแล้วโทรมาบอกแม่ว่าแม่หนูหลงนี่เจี๊ยบก็ขนของมาไงแล้วพี่เจี๊ยบแกจะอึกบ้างไหมที่นินตาแกก็พอผ่าแล้วเกย์โทรหาเอเลยนะเพราะเอจะแม่นกว่าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอโทรหาเอมันยังไม่เปิดโทรศัพท์สตาร์ทมันก็โทรมาแต่ตอนมันโทรมาเนี่ยก่อนหน้านั้นนะพี่ฟอสโทรกลับมาพี่หญิงโทรกลับมาคือทุกคนที่พี่โทรหาเขาโทรกลับมา
แล้วพี่ก็เจอตำรวจพอดีตำรวจแม่ก็ทำงานสายเช้าๆแม่ไม่อยากจะทำงานอยู่ฉันต้องวนอยู่3รอบจอดถามตำรวจแม่เลยรถไปเยอะตำรวจก็แบบจอดไม่สนใจรถข้างหลังไงแล้วพี่อ่ะจอดอีกกองทางหรือว่ามันมี4 5 6เลนใช่มั้ยที่จะเบี่ยงถ้าจะเบี่ยงเข้าข้างในรถมันก็เยอะไงตำรวจก็ยืนตรงนั้นก็จอดมันก็คือคุยกันมันก็ได้บอกให้โดนจับแล้วขึ้นทางด่วนมันก็ขบวนกลับมาเขาก็เจอทางด่วนใหญ่ๆอ่ะส่วนอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็จ่ายตังค์รอบเดียวแล้วก็ยาวถึงยมราชเลยแต่เคยไปอยู่เคยไปกับพวกอีกไกลรู้อยู่ทางด่วนเพื่อนของเพื่อนพี่เจี๊ยบอ่ะแกเคยไปเป็นประจำไงแกก็คิดว่าง่ายไงเพราะแกไปเป็นประจำแต่แกบอกเราไม่ไปไหลไม่หมดไงแกบอกตรงแล้วถึงเลยแกว่าแล้วก็ตรงแล้วถึงไหนก็ถึงหลักสี่อีกนิดเดียวก็หลักสี่แล้วจะว่าตายแล้วหนังสือส่งตามมาเลยไม่ทันตอนแรกคือถ้าได้จากพี่ฟอนนะพี่นุชจะทำแป๊บเดียวก็เสร็จถูกปะล่ะก็เลยไม่ได้ทันขอบใจนะจ๊ะคืออยากรู้ว่าเลยโทรมาถามจ้าจ้าขอบใจจ้าไอ้ยะของพี่ลิงกับนางฝนของฝนก็ลิงกับนางใช่ไหมใช่ป่ะนางกับพระอ๋อนางกับเดี๋ยวไอ้ลิงปีที่แล้วชื่อแอร์อะไรนะไอ้ดำนะพัทลุงอ่ะแลมตาโปนนะลิงชื่ออะไรนะบ้าบ้าบอบอจำไม่ได้อ้วนไม่มากอ่ะตัวอบอวบตัวดำคิดอะไรที่หนูได้ความรู้นี่หนูไม่เมื่อยใช่ไหมนี่ขาโก่งทำไม่ได้ขี่ไม่อยู่ทั้งคนขาอยู่ไม่น้ำเอาไปทำตามพี่เขาหนีบอยู่ไม่หนูขาโก่งก็พลาดอันนี้รูดขึ้นของพวกหนูหนีบได้พี่ตุ้ยเพราะว่าเนื้อเยอะเออเขาอ้วนพี่พวกคนไหนเขาสอนเนี่ยเขาสอนเขาไม่เป็นเขาสอนเขามั่วๆเหมือนกันให้มันออกมาแล้วเป็นลาวก็ได้เยอะนี่คือนุ่งแบบลาวเขารอมันผ่านทางก็ไม่ต้องหักโหนไอ้ความที่นุ่งโนราพี่ตุ้ยนุ่งแต่โนราไอ้นุ่งหางโหนเป็นโนราจะเป็นโนราตลอดเลยเออโนราพี่จำไม่ได้แล้วอ่ะเมื่อก่อนอยู่สีลมทำบ่อยไม่เคยทำนี่ก็พี่แบบสำเร็จอืมแต่แบบสำเร็จก็ไม่สวยเท่านุ่งนะสวยค่ะนุ่งจะสวยมันเนียนกว่าดึงตลกกลับลงมาแล้วมันแน่เด็กที่ลพบุรีปีที่แล้วทำศิลปะนิพนธ์โนรานะคะไปฝังตัวอยู่สงขลาค่ะก็เก๋ก็มาสอนมันนุ่งผ้านั่นแหละมันก็นุ่งกันเองให้มันนุ่งกันเองสรุปวันจริงอ่ะต้องไปช่วยมันนุ่งยืดขาจับลองมือเก๋ที่เขาจะนุ่งแบบนี้เลยเหรอนุ่งแบบผ้าเลยเหรอไม่ต้องทำแบบรูปลายใช่ป่ะแบบโบราณเลยใช่ป่ะใช่นั่นจะสวยกว่าแต่เด็กพัทลุงส่วนใหญ่จะจับไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นฝนเพราะเด็กพัทลุงใช้แต่สำเร็จใช่ไหมถ้าเด็กนครจะจับเป็นอยู่เพราะครูจะนุ่งผ้าเขาเคยตอนอยู่นครน่ะเอาหกล้อขนเครื่องมาฝนมาแต่งให้ที่สถาบันเล่นน่ะเด็กพัทจะแต่งให้เด็กพัทลุงจับไม่เป็นหนูไม่เคยนุ่งหรอลูกไม่เคยค่ะหนูนุ่งแต่ถุงสำเร็จ
ชักเริ่มชินแล้วตัวเริ่มงอได้แล้วนิดนึงเออมันขยันเริ่มยืนแบบไอ้น้ำได้แล้วเหมือนกางเกงเลยถ้าตรงนี้มันบางดึงไปข้างหลังถ้าเหมือนข้างหน้ามันบางเลยจึงดึงริมท่ามันขึ้นแล้วก็ขึ้นข้างบนแล้วก็จับให้มันยับแต่ที่สำคัญคือจับจีบข้างไม่สวยโอ้หรือพอสวยปั๊บทำไมรู้ป่ะพี่ตุ้ยมันจะสวยข้างดึงอ๋อมันจะไม่เหมือนกันเออมันจะอีกข้างมันจะไม่สวยแต่พี่ก็ไม่เหมือนให้มันใกล้เคียงกันก็โอเคนะโอ้ไม่มีใครก็มาทานมาวัดสมบูรณ์ก็เด็กไอ้ตอนนี้สอนอยู่สารยาไอ้เกมรู้จักไหมคะไอ้เกมอ่ะหนูเคยเมื่อก่อนอยู่นครไปเล่นจับนางก็นุ่งแค่จีบหน้านางธรรมดาเนี่ยผู้ขาดูครูซีเรียสอาการจีบมากเลยค่ะบอกไม่ได้ฉันต้องเท่ากันพี่ตุ้ยมันจะซีเรียสมากเลยนะจีบเจ็บไม่เท่ากันไม่เครียดจีบไอ้เนี่ยนะจีบหน้านางเนี่ยจีบหน้านางก็เครียดคือต้องเท่าเอานางเหรออย่าบอกกับแม่โทรมาอีกนะตอนนี้แม่อยู่ไหนอ่ะอ๋อแล้วไปอีนาจ้าอยู่ตึกศิลปินเนี่ยชั้น2หน้าพระคเนศนะชั้น2แล้วก็เลี้ยวขวามาห้องที่2จากข้างในเดี๋ยวครูเก็บโผล่หน้าไปเดี๋ยวครูเก็บโผล่ไปยากแน่เลยโอ้โหโอ้โหแล้วแหละขึ้นอีกทีอ่ะคนจกขึ้นอ่านเอาแอร์เนี่ยยังมายังเดินมาตรงไหนมันไม่รู้เขาไปรับครูประคองอ๋อเหรอคะแล้วไปรับทำไมหล่อนเป็นหล่อนเลี้ยล้ำได้เรียนร้องแม่ไปกับอีเทาวันนี้72ปีคุณทัศนีบอกเขาเองหล่อนี่ดูดีมากพี่อะไรกว้างมากฉันหลังก็ถ่ายรูปลงมาค่ะสอนเขาเนี่ยจะได้วิค่าสอนอีกไหมเนี่ยอันนี้ต้องหางปกเปล่าคะปกค่ะเอามาดูเร็วดูตรงนี้มาดูมาดูมันอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูก็แหกตรงนี้นะคะไปจับตรงกลางนี่มันที่ผ้ามันสั้นมันบางปุยไม่ได้ตัวเยอะกว่านี้หนูก็ตลกจับตรงนี้นะคะแล้วก็บิดเอาริมข้างในนี่ออกมานะคะนี่แหละปัญหาหนูงงมากไม่เห็นมีใครนุ่งให้ดูเป็นเรื่องเป็นราวได้เพราะว่าพี่ไม่ห่วงเราสอนหน้าเนี่ยแล้วก็ทับผ้าโอเคทับผ้าเราก็จัดให้มันเป็นจีบสวยงามแล้วแต่หนูนะฮะเราก็ได้ความรู้อีกโอ้ตรงนี้มันหน่อยเป็นตรงนี้มันนิดนึงโอ้ยถ่ายจังเหมือนเลยเก่งเนาะคนโบราณอะผ้าผืนเดียวนุ่งได้หลายแบบก็อยู่นึกว่ามันจะไปงานแต่งที่ไหนบ้างแต่งตัวนึกว่ามันจะไปงานแต่งที่ไหนก็จะเมื่อคืนแล้วนี่พอจะไปงานมงคลสมรสที่ไหนเดี๋ยวก่อนเอาบุกบอกหน้าท้องมาแบบนั้นจะไปบอกจะนี่ไหมคะจะไอ้นี่เป็นไรท้องมันจะโดนใส่แก้วใส่ขันก็ยากเลยวะ
คืออีหางปกนี่แหละคือนุ่งกันตามมีตามเกิดอ่ะคือไม่มีหลักในการเอ๊ะไม่มีใครมาสอนเราคือเราต้องหาดูเอาเองคืนตัวนะคะแล้วข้างหน้าก็จะแบบว่าเป็นไอ้นั่นออกมาเป็นรุ่นออกมาปุ่มปองปุ่มปองเนี่ยต้องคนแสดงต้องช่วยกดท้องตัวเองอ๋อเขาปล่อยไว้อย่างนี้เลยเหรอจบนะหางปกใช่ถ้าเป็นลาวแล้วก็เสกก็แต่งจะไปงานมงคลสมรสที่ไหนล่ะคะก็เอาค่ะจังหวัดสุรินทร์ต้องมาไหว้ฉันอันนั้นครูโอ้โหอันนี้บอลคุณพี่บอลพี่บอลอันนี้เพื่อนกันมั้งเกิดประจออะไรทำหนึ่งค่ะเพื่อนกันบ้านรุ่นเดียวกันเด็กๆกันทั้งนั้นเลยเนาะเราเปิด2-5พี่ปอมีรุ่นเขาด้วยเหรอฮะพี่ปอมีรุ่นเขาด้วยเหรอขอให้ได้ดาวคือยังแน่นี่แหละค่ะพี่เก่งพี่เก่งก็จับจีบอะไรเงี้ยแล้วแต่ทำมองกูมากเลยอาจารย์เก่งคะสอนอาจารย์เก่งกำลังบอกอาจารย์เก่งก็จับจีบเนี่ยหันมาหาคุณอาจารย์เก่งมองอาจารย์เก๋มองไปเส้นโน้นเลยอ่ะกำลังศึกษาหางปกจากมาตุ้ยถ่ายวิดีโอไว้เขาไม่ค่อยบอกหรอกค่ะถ้าไม่ใช่ผู้ชายอะค่ะเขาบอกเก๋นะบอกเก๋ไงตกโอ้โหถ้าพี่ฮอนถามสอนได้3รอบเชื่อน่ะฮอนนี่มันเป็นเด็กมีวาสนาจริงๆคนเขาเล่นโขนมายาล่าเป็นพระรามอ่ะอ๋อค่ะโอ้ยเอาอุณาโรมให้เป็น10อันชนีละก่อนด้วยเหรอจริงเหรอขอโทษทีตรงนี้ฉันทำให้มันเรียบนี้ให้เก๋ถ้าผู้ชายมันต้องมีปัญหาผู้หญิงแล้วเขาละค่ะอย่างนี้แต่งครับแล้วก็กึ่งตรงนี้ไม่ให้ผ้ามันเลยตอนนี้มันกลัวเลือกเอาไว้อย่างนั้นแหละเอาไว้งั้นแหละเพาะดีใช่ไหมเข็มอะเข็มอะเข็มอะฮัลโหลฮะเก็บที่อยู่สถาบันเสื้อใส่ยังไงเดี๋ยวไปเล่นมากเลยอยู่ข้างบนชั้น2ตรงตึกหน้าพระคเนศอ่ะเคยใส่ครั้งนึงแล้วก็ผู้ชายใจไม่ออกเลยอ่ะนี่เริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วเลือกอัดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ทั้งตัวแล้วหนูอยู่ไหนอ่ะไม่หนูมาทำอะไรไปพอดเนี่ยก็ยังไม่มาเหมือนกันทีนี้ก็รออีนาอยู่เนี่ยใช่หนูขึ้นมาชั้น2นะแล้วก็เข้ามาเดินเข้ามาสุดแล้วเลี้ยวขวาขึ้นกระไดนะตึกหน้าพระคเนศอ่ะขึ้นกระไดมาแล้วเลี้ยวขวาเดินเข้ามาเดี๋ยวก็เห็นโอเคติดตามตั้มบุษวัตน่ะตั้มห่างทองอ่ะพี่ตั้มแต่งหน้าให้อีนาเขาหากันไว้แล้วเพื่อนเขาบอกเนี่ยอีนามันนัดหนู9โมงให้หนูรออยู่หน้าโรงเรียนตั้งนานแล้วเนี่ยมันยังไม่มาเลยบอกขึ้นมาวันนี้มาอยู่กับพี่ก็ตอนโทรไป9โมงครึ่งแล้วนี่มัน10โมงพอดีอุ้ยทำไมอ่ะเธอต้องมาทำอะไรไม่หรออีนาทำไมมาช้าอย่างเงี้ยเขาอีนาเขาเป็นอย่างเงี้ยจะตายเขาเป็นมาตั้งแต่ประมาณไหนแล้วแล้วอย่างนี้ทำงานแล้วใครมันจะมีเนี่ยฉันรู้ว่าเป็นเก่งลูกเนี่ยเดี๋ยวจะไปเขียนตำเลยไม่เป็นไรค่อยไปนี่เห็นทุกวันที่แต่แต่ต้องมาแรงอย่างว่าเดี๋ยวดูเจ้าที่ก่อนนะเจ้าที่แรงนะเนี่ยเจ้าที่พี่เก๋กระดาษทิชชู่อาจารย์ที่ปรึกษาเขาแรงพี่เก๋เขากระดาษทิชชู่หน่อยจะเลือดออกตายแล้วพี่ตั้มนิดนึงพี่ตี้น้อยใจอะไรอ่ะเข็มมันตามเมื่อกี้จีบผิดต้องทิ้งตัวเองนั่นนะเสื้อฟ้าปลาตายพี่เมื่อคืนเพิ่งเรียนมาเสื้อฟ้าอาจารย์เจ้านิดเอาที่หมิงเม็ดในทีวีมันคือสีฟ้าหรือสีชมพูคู่เกย์เขาไว้เปล่าเป็นงานไหนว่าคืนก็สีชมพูแต่คู่เกย์อะชุดนี้ไม่ใช่ชุดจำไม่ได้เขาแสดงว่าจะสนใจแกมากไงที่จำไม่ได้หน้าผู้ชายไงแน่นอน
เมื่อคืนนี้งานเลี้ยงกลางคืนเช้านี้ไปตักบาตรแหมพูดเรื่องเมื่อกี้ก่อนอีบูนาโลมอ่ะไม่ได้ให้เพราะว่าพี่สว่างให้ทุกคนก็ได้พลังพลามได้ถังทองก็ได้ลพบุรีก็ได้เพราะว่าจะแยกจะจากกันแล้วไม่รู้จะให้อะไรพี่ระลึกกับเด็กขาวก็แค่นั้นโอ้โหลิขยาอยากจะได้ก็ทำไมหาไม่ให้ผู้หญิงแล้วผู้หญิงขิงไม้เงินทองขีดศพให้ไม่ไหวหรอกเดี๋ยวพระพลามสองคู่สบายสบายกรุงเทพก็ไม่ได้ได้ชี้เพราะกรุงเทพมันขออยู่แล้วประจำแบบนี้นะคะพี่น้องผมพี่น้าบอกเขาไม่เมื่อยพี่จะถ่ายเขาบอกว่าเขามีกล้องเขาถ่ายให้ พี่เลี้ยงสวยเนาะสวยมากเลยแจ่มมากอ่ะใส่สีนี้ขึ้นนี่อะไรกันเนี่ยสีแจ่มผิวขาวด้วยไงแล้วก็ให้ผ้ามาลงตัวอย่างนี้นะคะแดงตะปูปลาทำตะปูหรือไม่แดงมันก็เคยที่ไม่ดีฝนมันจริงหมดต้องมีฝนม่วงใหญ่ๆหน่อยฝนมีอยู่ผมไม่ได้เอามาเออมันจริงเอามาด้วยเพราะเวลาพวกฝนแล้วมันจะได้สวยเนี่ยมันใหญ่ๆที่จะสวยต้องเด็ดเป็นพวกฝนเอามาจากประทัดลุงเลยมันไม่ตั้งนี่มันไม่ตั้งเออเพื่อนฟังวิทยุหรอวิทยุหรือเปิดเพลงเปิดเพลงแล้ววิทยุถามขึ้นอะไรอ่ะจังรอมาตั้งแต่9โมงนะพี่ตุ้ยพี่มาตั้งแต่8โมงเลยนั่งก่อนนั่งก่อนลูกนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนหาที่นั่งเอาเลยนะชัดเจนไงเหมือนเจ้าหน้าที่ไงชัดเจนชัดเจนชัดเจนนี่แม่เพื่อนพี่ตุ้ยเขาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปอป้าจะไม่ค่อยได้คุยกับมั้งจะฟังเขาเดินก็มาเจอกันยังเฉยเฉยก็ไม่คุยไม่น่าคุยกับด็อกเตอร์ไม่รู้เรื่องภาษาเขาสูงเมื่อก่อนสมัยตอนเราเด็กๆก็พวกเรียนปริญญาโทพูดไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้ปริญญาโทมันเยอะก็พูดรู้เรื่องแล้วไงรู้เรื่องเลยที่ตอนนี้ปริญญาเอกอะสูงกับปริญญาเอกจะเรียกว่าอะไรเนี่ยพวกรอสอรอเนี่ยพวกรอสอพอสอพวกสับสอพวกนี้น่ากลัวก็ชอบมอเตอร์แหละค่ะชอบบ้องหนูแกงเองให้แกดูแลต้องสั่ง